เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมเชตวันเตือประโคนสะสะพักประชาชนจังหวัดปทุมธานีครับผมขอร่วมอภิปรายเพื่อยืนยันว่าอาชญากรรมรัฐควรต้องมีกระบวนการค้นหาความจร ent, ิงวัฒนธรรมพ้นผ,ผิดลอยนวลที่นักวิชาการอย่างอาจารย์ธงชัยวินิจกุลให้คําจํากัดความให้นิยามว่าเป็นนิติรัฐอภิสิทธิราชนิติธรรมนั้นควรต้องได้รับการปฏิรูปขนาดใหญ่ครับ ท่านประธานครับผมไม่อยากจินตนาการว่าถ้าคดีตากใบสิ้นอายุความโดยไม่แม้แต่จะมีการนำตัวผู้ต้องหามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นอย่างไรต่อไปจากนี้ใครที่ออกมาพูดว่าเรื่องมันเกิดมาแล้วตั้งแต่ปี2547จะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บทำให้เจ็บใจกันทำไมจนอาจกลายเป็นไฟลุกลามบานปลายนั้นนะครับคนที่พูดอย่างนี้ เล่นการเมืองจนไม่สนใจเรื่องความเป็นธรรมและที่สําคัญคือมองสถานาการณ์ปัญหาปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ออกครับพูดอย่างนี้ครับก็เพราะเขาเชื่อว่าเชื่อแบบที่รัฐไทยเชื่อว่าเชื่อแบบที่รัฐไทยและทหารเชื่อว่า เชื่อมาโดยตลอดนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นต้องมาจากการที่ผู้ก่อการร้ายจากโจรใต้ที่มีลักษณะการทํางานเป็นองค์กรมีโครงสร้างมีระบบระเบียบชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราว <S <S คิดแบบนี้ครับไม่แปลกที่งบประมาณจะถูกทุ่มลงไปมากขึ้นทุกปีทุกปีโดยเฉพาะแค่ในส่วนหน่วยราชการที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่อย่างกอรอมนก็ตกนับปีละหมื่นล้านบาทแล้ว คิดแบบนี้ไม่แปลกที่หลังจากความขัดแย้งระลอกใหม่ประทุขึ้นนะครับนับจากการป้นปืนในวันที่4มกราคม2547ป้นปืนจากค่ายนาราธิวาสนะครับอำเภอเจาะไอร้องนาราธิวาสหน่วยงานความมั่นคงของไทยรัฐไทยก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้คิดแบบนี้ไม่แปลกที่วันหนึ่งเราจะได้เห็นหนึ่งในผู้ก่อความไม่สงบหนึ่งในผู้ก่อการร้าย รอบวางระเบิดทำลายเจ้าหน้าที่รัฐคือลูกหลานของคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบคือคนที่รอดชีวิตจากการขนย้ายประชาชนผู้ชุมนุมอย่างไม่เป็นธรรมหน่วยงานความมั่นคงของไทยรัฐไทยกองทัพไทยคิดน้อยไปครับกับเรื่องความอายุติธรรมแบบนี้ท่านประธานครับผมอยากให้เราลองฟังเสียงของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับของญาติพี่น้อง ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นหนึ่งในผู้ชุมนุมคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ไว้ในเว็บไซต์ประชาไทยครับในบทความในเรื่องที่ชื่อว่าแฉเบื้องหลัง78จบทริปมรณะตากใบอิงคยุทธเขาบอกว่าขออนุญาตอ่านนะครับพอขึ้นไปบนรถเขาก็ให้นอนคว่ำหน้าคนอื่นเข้ามาเขาก็ให้นอนคว่ำหน้าซ้อนกันถึง4ชั้น รถที่ผมขึ้นเป็นคันที่สามจะเงยหน้าก็ไม่ได้ถ้าเงยจะถูกด้วยตีด้วยด้ามปืนบางครั้งก็ถูกเตะหรือถูกเหยียบที่หัวผมก็ถูกเตะด้วยครั้งหนึ่งคนที่อยู่ข้างบนจะช่วยคนที่อยู่ข้างล่างก็ไม่ได้พวกเราช่วยเหลือกันไม่ได้เลยถ้าขยับเขยือนนิดหน่อยหรือมีเสียงออกมาเขาจะตีกับกระบองด้ามปืนหรือไม่ก็เตะกับรองเท้ามีอยู่คนหนึ่งผมได้ยินเสียงถูกตีด้วยไม้หลายครั้งตีแล้วตีอีกจนไม้หัก เขาได้ยินเสียงนิดหนึ่งเขาก็ตีเขาได้ยินเสียงคนที่ร้องปฏิญาณตนต่อพระผู้เป็นเจ้าเขาก็ตีครับอ่านแล้วเศร้าครับจุกแน่นอกอย่างชนิดที่คิดไม่คิดครับว่ามนุษย์จะกระทำกับมนุษย์ด้วยการเองแบบนี้อีกคนหนึ่งครับเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์หนึ่งใน6ของผู้เสียชีวิตที่สอพอ,อ,อตากใบโดยสามีของเธอถูกยิงที่หัว และคอเสียชีวิตตรงนั้นเลยนะครับเขาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าฉันบอกกับลูกของฉันว่าพ่อของเขาตายและพ่อของเขาถูกยิงและฆ่าโดยทหารเขาพิทหารนะครับจะมาอ้างได้อย่างไรว่ายิงปืนขึ้นฟ้าข้อเท็จจริงคือเขายิงชาวบ้านและใครจะเป็นคนรับผิดชอบการให้เงินช่วยเหลือเ,อเรานั้นไม่พอเราต้องการให้หาคนที่ได้กระทำสิ่งเหล่านี้และป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีก ท่านประธานครับแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาประชาชนตาดำๆเขายังรู้เลยครับว่าจะชดเชยเยียวยาเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเงินตรามากมายเพียงใดก็ไม่พอสิ่งที่สำคัญคือกระบวนการยุติธรรมต้องเกิดครับวัฒนธรรมอย่าเรียกวัฒนธรรมเลยครับเรียกว่าอวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลต้องยุติครับรท่านประธานครับปัญหา ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมพูดผมเขียนถึงหลายครั้งครับหลายเวทีเหตุการณ์กรณีตากใบตากใบต้องไม่เงียบมากระทั่งวันนี้ครับในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ที่คดีจะสิ้นอายุความโดยที่กระบวนการยุติธรรมไม่เกิดขึ้นผมก็ยังยังเขียนอยู่และก็ยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่หลังจากที่ญาติผู้สูญเสียนะครับร่วมกันฟ้องและศาลก็รับฟ้องมีการเรียกผู้ต้องหามา รับทราบข้อข่าวหาแต่ก็ไม่มาสุดท้ายกลายเป็นออหมายจับที่ดูท่าแล้วยังไงก็ไม่สามารถนําทัวผู้ต้องหามาดําเนินคดีดได้ผมก็ยิ่งพูดมากขึ้นนะครับหลายตอนมาจนตอนนี้แล้วครับซึ่งแน่นอนว่าโดยโดนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับโดนปฏิบัติการข่าวสารของรัฐปฏิบัติการข่าวสารที่เราเรียกว่าไอโอใส่ร้ายใส่ความสารพัดผมไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจและไม่ได้ให้ค่ากับ สิ่งเหล่านี้มากเว้นแต่ว่าคนที่รู้จักนะครับพอที่จะอธิบายกันได้มีตัวตนพอเห็นหน้ามีสติสตางพอที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจขออีกนิดเดียวครับท่านประธานทั้งหมดเพราะอะไรครับที่ทําทั้งหมดนี้ผมคิดว่าหลายๆคนที่อยู่ด้วยกันในที่นี้ก็มีอุดมคติเดียวกันแบบนี้ที่ว่าถ้าคุณรู้สึกเจ็บปวดแปลว่าคุณมีชีวิตแต่ถ้าคุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดของผู้อื่น คุณคือมนุษย์ครับท่านประธานนิดเดียวครับคุณไม่รู้สึกเหรอครับกรณีความตายของคน79คนในเหตุการณ์ที่สถานีตํารวจภูทอนอำเภอตากใบคุณไม่รู้สาหรอครับกับการขนย้ายผู้ชุมนุมให้ถอดเสื้อมัดมือไพล่หลังแล้วขึ้นไปนอนซ้อนกันบนรถทหาร3ถึง4ชั้นเดินทางจากสอพอ,อตากใบไปค่ายอิงขยุทธบริหารระยะทาง140กิโล ท่านระธานครับสุดท้ายจริงๆแน่นอนว่าผมมีข้อเสนอสําหรับเรื่องสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเลิกกฎอายการศึกด่านต่างๆที่ท่านตั้งไว้เต็มไปหมดนั้นควรถอนได้แล้วครับการย้ายตํารวจที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ออกจากพื้นที่อันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าสําคัญการนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทําความผิดในคดีจาราจนต่างๆ หรือแม้แต่ข้อเสนอเรื่องของการกระจายอำนาจอย่างองค์กรองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษท่านประธานครับผมไม่ได้เก่งกาจมาจากไหนไม่ได้มีความรู้มากมายมาจากไหนหรอกครับทั้งหมดมาจากคนที่ทํางานในพื้นที่นักวิชาการต่างๆหรือแม้แต่นักการเมืองของพวกเราเนี่ยแหละครับที่มีหัวใจและมีความเป็นมนุษย์ให้มีการตั้งยติด่วนด้วยในวาจายติด่วนด้วยวาจาในวันนี้ขอบคุณครับสำนักข่าวทูเดย์ Make tomorrow today.